สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้กันในเกม Metal Slug นะครับ Awakening นั่นเองก็อย่ามาลุยกันต่อนะครับสำหรับ EP นี้นะฮะก็เป็น EP ที่4แล้วนะครับผมก็เรามายิงกันต่อดีกว่านะครับผมก็หายไปหลายวันนะครับโอเคนะครับลุยกันก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมตำนานทหารจิ๋วครับได้กำเนิดขึ้นอีก1ครั้งนะครับผมก็สำหรับเกม Metal Slug เนี่ยฉบับมือถือเนี่ยมันมีระบบการเล่นค่อนข้างเยอะนะไม่ใช่ว่าแค่ผ่านด่านเดียวนะครับมันมีเควสนะฮะมีด่านฝึกซ้อมโหมดต่างๆให้เล่นโคตรเยอะเลยนะเพื่อที่จะฟาร์มของมาอัปเกรดตัวละครเรานะครับผมก็เราจะต้องเล่นสลับกันไปนะไม่ว่าจะเป็นด่านต่างๆนะครับพอเล่นด่านไม่ผ่านปุ๊บเราต้องกลับมาเล่นโหมดต่างๆเพื่อเก็บของอีกอะไรเงี้ยโอเคนะครับรับของให้เรียบร้อยนะฮะล็อกอินแต่ละวันมาเนี่ยนะครับต้องรับของก่อนนะครับผมตรงนี้ตอนนี้พลังผม 5,000 กว่าเองนะไม่เป็นไรค่อยอัพไปนะครับนี่ครับรับของก่อนก็น่องไก่เนี่ยมันเปรียบเสมือนพลังกายเนาะมันก็เอาไว้ใช้เล่นด่านต่างๆเพื่อที่จะฟาร์มของได้นะครับผมไอ้ด่านที่มันต้องฟาร์มของใน1วันเนี่ยต้องให้ครบนะฮะเพราะว่ามันรีทุกวันเนาะตรงนี้นะครับรับของให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมไปอัพคอก่อนแล้วกันนะครับคอเนี่ยมันเปรียบเสมือนรูนนะก็เดี๋ยวดันนิดนึงอันนี้จะเป็นรายละเอียดของอุปกรณ์นะครับนี่ครับเดี๋ยวติดตั้งคอนะครับอุปกรณ์ก่อนหรือจะเรียกว่ารูนก็ได้นะครับแล้วแต่จะเรียกกันนะครับก็ใส่ขั้นต่ำเนี่ยที่เป็นอุปกรณ์เดียวกันเนี่ย2ชิ้นนะฮะเอฟเฟกต์มันจะเกิดนะครับถ้าใส่4ชิ้นเนี่ยเอฟเฟกต์จะเกิด2เอฟเฟกต์เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกเอฟเฟกต์ที่เหมาะกับเรานะครับผมก็4ชิ้น11แบบ4ชิ้นแล้วก็อีก1แบบอีก2ชิ้นก็จะได้เอฟเฟกต์ถึง3เอฟเฟกต์เหมือนกัน2รูน3เอฟเฟกต์อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมใส่ไว้เลยในแต่ละรูนหรือคอเนี่ยสามารถที่อัปเกรดเพิ่มก็เติมขึ้นมาได้นะครับทำให้พลังมันเก่งขึ้นด้วยโอเคก็ใช้คอโบนัสก่อนละกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะผมจะใส่ที่เพิ่มดาเมจอันนี้อัปเกรดเลยนะครับเดี๋ยวไล่อัปเกรดให้เรียบร้อยนะฮะก็จะใช้เหรียญทองในการอัพนะครับผมอัพไปอันนี้จะเป็นในส่วนของต้านทานนะครับต้านทานแล้วก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีนะครับสูงสุดผมได้แค่เลเวล7นะมันขึ้นอยู่กับเลเวลของเราด้วยนะครับFire Blaster นะครับเป็นปืนไฟนะของตัวละครหลักเรานะครับอัพไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราไล่อัพไปก่อนนะครับผมอัพจนไฟลุกอะนะฮะไปนะครับผมลุยกันต่อเลยตรงนี้นะฮะมากดเข้าไปกดเข้าไปยอดเยี่ยมเสมอกดเข้าไปกดเข้าไปโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาเล่นด่านนี้กันก่อนดีกว่าแผนไล่ล่านะเดี๋ยวผมเปิดเควสพวกนี้ก่อนนะครับไล่เก็บของก่อนเนาะใช้พลังกายก่อนเดี๋ยวพอเล่นตรงนี้เสร็จแล้วผมค่อยกลับไปเล่นด่านหลักตรงนี้ครับผมถึงบทที่2นะฮะโรงงานอาวุธนะฮะรับของก่อนนะครับอันนี้ผมเล่นไปแล้วนะรับไอเทมก่อนปึ้งโหลืมเลยนะฮะอูได้อุปกรณ์เพียบเลยนะฮะเดี๋ยวเอามาอัปเกรดทหารเราดีกว่าอันนี้ก็ส่งไปนะครับเรียบร้อยโอเคเวลาไล่ล่านะครับมันมีเวลาจำกัดอยู่นะจัดไปครับก็จัดทีมเราตอนนี้พลังขึ้นมา 7,100 นะครับเพราะว่า EP ที่แล้วนะผมไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยผมเล่นอย่างเดียวนะฮะ EP นี้ก็เลยต้องมานั่งกดอัพบ้างนะคือง่ายๆเลยถ้าเล่นไปแล้วมันตันโอเคลงอาวุธครับจัดมามาถึงก็เจอบอสก่อนเลยครับก็ไล่ยิงมันนะครับอันนี้ง่ายครับเลือดมันมี10หลอดใช่ไหมล่ะเอ้ยโหโดนครับไอ้ยากระสุนไม่จำกัดโดนไปดิครับผมนี่ละโดนไปดิก็พยายามหลบกระสุนก็ด้วยนะโอเคเหลือแค่เหลือ3รอบเองมีเวลาตีอยู่ประมาณนาทีนึงโอเคเรียบร้อยครับจบแล้วโคตรง่ายเลยโอเคตอนนี้มันง่ายเกินคือผมไม่ได้มาเล่นไงเข้าใจปะคือผมไปเล่นแต่ผ่านด่านใช่ไหมครับไอ้ด่านไอ้พวกย่อยๆเนี่ยแผนไล่ล่านะครับหรืออาร์เคดอะไรเงี้ยผมไม่ได้เล่นเลยนะครับผมไปเล่นแต่ผ่านด่านหลักนะครับและไอ้ด่านหลักมันดันตันไงผมก็เลยย้อนต้องย้อนกลับเล่นตรงนี้เริ่มมันก็เลยดูง่ายนะครับไปกันต่อนะครับตรงนี้โอเคครับก็ง่ายอยู่นะสบายๆนะครับกดโอเคด่านที่3ครับแดนใต้ร้อนแรงนะโอเคเรามาถึงโซนใหม่แล้วนะครับผม 3-1 นะฮะโซนนี้ก็ต้องไปลุยกันนะครับมาเลยตัวละครผมมีโคตรน้อยเลยนะครับผมไม่ได้สุ่มเลยนะครับมันจะมีบอกเลยว่าพลังต่ำสุดเท่าไหร่มันแนะนำต้อง 6,000 นะถึงจะสู้ได้นะของผม 7,100 ผมก็เลยมาสู้ไงอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะ
คลุยดอกไม้ดอกไม้กินคนครับนี่อย่าโดนไปดิโดนไปดิครับนี่ล่ะยังไงเพื่อนยังไงเอ้ยเดี๋ยวก่อนสอยบนสอยบนเฮ้ยคือเกมนี้มันเล่นเพลินๆนะมันเล่นได้ทุกวันแหละนะครับมันเล่นเพลินๆแค่เล่นผ่านด่านยิงสู้ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเกมออริจินอลภาคดั้งเดิมใน PlayStation นะครับก็สนุกแล้วแต่อันนี้มันมีระบบอื่นๆมาให้ด้วยนะครับมีพวก PVP นะครับผมมีเล่นกิลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแผนไล่ล่าอาร์เคดระบบโหมดต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาให้มันเล่นแบบว่าไม่เบื่อนะฮะบางคนแบบเล่นผ่านด่านแล้วมันเบื่อๆใช่ไหมก็มีโหมดต่างๆให้เราเล่นแบบท้าทายตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับตัวเกมมันจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเข้ามือถือออนไลน์เมื่อไหร่นะครับอ่ะด่าน2แล้วนะครับเป็นเขตด่านแรกด่าน2โอเคในแต่ละด่านเนี่ยมันจะจบที่ประมาณไม่เกิน1นาทีหรอกนะฮะ1นาทีเนี่ยก็จบแล้วนะครับมาลองดูนะนี่อย่าโดนไปดิจริงครับมาแล้วแม่งโหดลงมา3ตัวนะครับนี่อย่าโดนไปดิครับโดนไปดิครับโดนไปดิครับรัวๆไปดิอุ้ยต้องคอยดูครับอันติมากดเลยนะไม่ต้องรอนะครับผมอันติอ่ะเดี๋ยวมันก็เต็มแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่นะฮะโอเคยิงไปเลยเออแม่งไกลเกินยิงไม่โดนอ่ะมานะครับเฮียโดนระเบิดใส่หน้าไปโอเคเดเมจผมเบาอ่ะไม่ค่อยแรงเลยนะฮะโอเคไม่ค่อยอัพไงผมไม่ค่อยได้อัพโอเคผ่านอยู่นะโอเคนะแต่ในการผ่านแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีให้เลือกบัฟด้วยนะฮะก็ถ้าอยากจะให้ดีๆหน่อยก็ให้เลือกบัฟเลือดก็ได้นะเป็นบัฟโล่ป้องกันก็ได้นะครับสำหรับหน้าใหม่แต่ว่าผมชอบใส่บูผมเน้นบูด้วยนะแน่นอนครับผ่านด่านก็เหมือนบัฟอะโอเคมันเหมือนเราเล่นหอคอยอะผ่านไปเรื่อยๆนะครับผมระบบเกมจะเป็นประมาณนี้นะฮะก็เป็นอีกระบบนึงนะฮะที่เล่นแก้เซ็งได้นะครับได้ของด้วยนะบางทีแบบว่าเราผ่านด่านไม่ได้อะเราผ่านเมนสตอรี่หรือเมนเควสไม่ได้นะครับเราก็มาเล่นด่านพวกนี้ได้นะครับก็สนุกอะนะครับท้าทายดีคอยหลบกระสุนด้วยเฮ้ยโอ้โดนเลยเฮ้ยดิเอาดิยังไงอ่ะนี่ป้าดิสาดกระสุนไม่จำกัดโคตรแรง ผ่านเลยนะสบายมากนะครับเลือกบัฟกันต่อนะครับผมก็อะไรไปเลยมีทั้งหมด9ด่านนะในแต่ละสเตจนะครับอ่ะถัดไปต่อครับด่านถัดไปแดนใต้ร้อนแรง4นะครับผมคือผมยังไม่ได้เล่นเมนเควสเพราะว่าพลังมันยังน้อยไงก็เลยยังไม่ได้เล่นผมต้องมาเก็บของเพิ่มพลังก่อนเพิ่มค่า BP อ่ะนะฮะเดี๋ยวเพิ่มเสร็จเนี่ยก็ไปเล่นด่านหลักกันต่อเหมือนเดิมนะเอาไงต่อเพื่อนเอาไงต่อเพื่อนก็ EP ที่แล้วนี่เล่นไปก็โหทิ้งช่วงไปเกือบอาทิตย์เลยนะฮะประมาณอาทิตย์นึงพอดีว่าติดธุระไปสัมมนาครับผมไปสัมมนามานะครับก็เลยไม่มีเวลาเล่นเกมแบบระยะยาวอะไรเงี้ยครับเกมนี้มันต้องเล่นเรื่อยๆนะฮะจริงๆผมนั่งเล่นทั้งวันยังได้เลยเพลินดีนะย้อนให้เห็นถึงสมัยเด็กนะครับไม่เหี้ยโดนไปดิก็เปลี่ยนตัวละครได้นะเหมือนเดิมนะครับเหมือน EP ก่อนที่เราสอนเปลี่ยนตัวละครกันบางทีมันก็ต้องใช้ตัวละครอื่นเพื่อผ่านด่านนั้นๆด้วยนะเพราะว่าตัวละครเดียวมันไม่สามารถที่จะผ่านได้นะครับผมตัวนี้ลองดูครับโอ้โหหมดเวลานะครับสู้ไม่ได้นะโอ้ก็ดาเมจมันเบาอ่ะนะฮะแล้วก็ตัวละครตายง่ายไม่เป็นไรนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือถ้าไม่ผ่านเราก็ต้องออกไปอัปเกรดให้มันเก่งแล้วกลับมาเล่นใหม่นะครับผมตรงนี้โอเคนะครับหลังจากที่เราเล่นไปบางโหมดบางด่านแล้วนะก็รับของรางวัลโอ้อย่างเยอะนี่ครับActive Point นะครับก็วันละ100นะตรงนี้มันจะทำให้เราได้ EXP เยอะนะครับแล้วก็เลเวลขึ้นไวนะครับผมตรงนี้เพราะว่า active point เนี่ยในการผ่านเนี่ย10 30 50 100เนี่ยมันจะมี EXP เป็นกล่องหมดเลยนะเขาก็จะใช้จุดนี้ในการเพิ่มเลเวลกันถ้าเกิดว่าใครทำ active point ได้วันละ100เนี่ยจะได้ EXP เลเวลขึ้นไวมากนะฮะอ่ะก่อนนี้เป็นกาชานะครับก็สามารถที่จะขุดได้ผมก็ได้4ครั้งมาโอ้ได้เศษได้ฉาดมานะครับอันนี้จะเป็นกาชาฮีโร่นะการันตีอยู่ที่60ครั้งนะครับ60ครั้งเนี่ยจะได้ฮีโร่ส้ม1ตัวนะฮะอ่ะลากไปนะครับผมไม่ค่อยได้นะครับจะได้เป็นพวกฉาดพวกอย่างอื่นมากกว่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับมาลากมาจึ๊บมาโอเคอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวว่าจะตั้งใจจะเก็บให้โค้ดทีเดียวโอเคได้หัวใจของตัวนี้มาหัวแดงมาอ่ะต่อเลยแล้วกันนะครับ
ก็ผมจะไปเล่นด่านนี้นะครับเป็นอาร์เคดบ้างนะเมื่อกี้เล่นแผ่นไล่ล่าเนาะไม่ผ่านนะครับจบที่ด่าน4มั้งด่าน3ด่าน4เดี๋ยวเล่นลองเล่นอาร์เคดดูนะครับอาร์เคดเนี่ยนะครับพลังต่อสู้เนี่ยเขาแนะนำอยู่ที่ 3,000 ซึ่งเรา 7,000 กว่าใช่ไหมเราก็เล่นได้นะครับผมไม่มีปัญหานะเรามัน 8,001 แล้วอ่ะเอาโอเคนะครับไปลุยอาร์เคดกันดีกว่าก็อาร์เคดก็ไว้หาของด้วยนะครับผมหาของหาอะไรนะครับให้ได้ไอเทมมาอัปเกรดพลังเรานะครับผมอ่ะมาปกป้องเครื่องจักรนะครับผมเราก็ต้องคุ้มกันแท่นนะนี่ครับไม่ให้ทหารฝ่ายตรงข้ามแม่งมายิงเรามีเลือดอยู่ 100% ใช่ป่ะนี่ครับโดนครับไล่ยิงไปเรื่อยๆครับมาดิเข้ามาดิโดนนะบอกก่อนเข้ามาดิระเบิดปาระเบิดครับมีระเบิดปาระเบิดมีระเบิดปาระเบิดมีถ้าไม่ตายยิงถ้าไม่ตายนะครับศัตรูใหม่เข้ามาแล้วครับปืนพร้อมมาแล้วครับแม่งโอ้ยรอบนี้แม่งมีโล่ด้วยครับนี่ครับมาครับนี่ล่ะโล่แตกไอ้พวกนี้มันเป็นทหารลูกกระจอกนะฮะอุ้ยแม่งถือปืนนั่นมายิงเอ้ยเป็นปืนเหมือนคบเพลิงไฟปะโอเคเรียบร้อยง่ายไหมสบายๆนะครับผมง่ายอ่ะพลังมันน้อยไงนี่ครับได้ EXP ด้วยนะครับตรงนี้จะได้ EXP เยอะนะเล่นหลายๆด่านมานะครับสบายเลยนะฮะตรงนี้อ่ะด่านถัดไปกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้นะของจริงครับไปอันนี้จะเป็นด่านพัฒนาอาวุธนะเป็นสเตจ3นะครับก็เริ่มที่3พายเหมือนกันนะไปลุยกันเลยนะไปยังไม่ได้ตัวละครเทพเลยนะครับเดี๋ยวต้องเล่นเนื้อเรื่องหน่อยละนะครับผมสงสัยต้องเดี๋ยวจบตรงนี้เนี่ยจะไปเล่นเนื้อเรื่องแล้วนะครับเพราะเนื้อเรื่องผมว่าจะอินกับเนื้อเรื่องมากกว่านะมันนะครับไอ้ด่านพวกนี้มันเป็นด่านแบบว่าเขาเรียกว่าเล่นอะเล่นรายวันอะนะครับมันเป็นเหมือนเควสรายวันให้มาฟาร์มของเฉยๆแต่ถ้าเมนสตอรี่จริงๆเดี๋ยวต้องออกเล่นนอกนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นเมนสตอรี่ดีกว่าผมว่าเมนสตอรี่มันสนุกนะครับมันเป็นเนื้อเรื่องเราจะได้ยินมันคุยกันด้วยนะเพราะว่าเกมนี้เป็นภาษาไทยไงภาษาไทยไม่พอคือภาคไทยตัวละครเนี่ยมันภาคเสียงภาษาไทยกันหมดเราจะรู้ว่ามันคุยอะไรกันนะตรงนี้นะครับผมนะครับระเบิดลงครับระเบิดลงครับไอ้เหี้ยละโดนไปดิโอเคผ่านแล้วง่ายไหมไอ้ด่าน2ของแต่ละสเตจผมเล่นไม่ได้นะครับมันติดเงื่อนไขอยู่นะฮะโอเครู้ว่าจะ18แล้วนะครับแป๊บเดียวนะฮะผมเล่นเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้เร่งอะไรมากนะครับถ้ามันยังผ่านไม่ได้ผมก็จะออกไปเก็บพลังต่อแล้วก็กลับมาเล่นใหม่อะไรประมาณนี้นะฮะนี่ครับสเตจถัดไปมันเล่นไม่ได้นะโอเคป่ะเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขอยู่มันต้องผ่านดับจนภัยก่อนโลก5ป่ะ5-3ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องกลับไปเล่นด่านเค้าเรียกว่านะด่านปกติป่ะเนี่ยด่านปกติผมเล่นถึงแค่ด่าน4-1เองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเล่นไปถึง5-3เพื่อที่จะกลับมาเล่นตรงนี้ต่อได้นะครับอ่ะโอเคนะครับเราไปเล่นด่านปกติกันนี่คือด่านเนื้อเรื่องนะครับ 4-1 นะฮะมาเลยก็ EP ที่4ใช่ไหมครับเรามัน EP ที่4ก็คือ 4-1 แหละนะครับจริงๆผมจะเล่น EP ละ1เอพิโซดแล้วกันผมเล่นเอพิโซดเนาะตอนนี้เราถึงเอพิโซด 4-1 ก็คือ EP ที่4แหละนะครับเพราะว่าผมเล่นอย่าง EP ที่แล้ว EP ที่3ผมก็เล่นเอพิโซด3ทั้งหมดเลยนะครับแล้วพวกรวมถึงด่านอาร์เคดและแผนไล่ล่าด้วยผมก็เล่นทั้งหมดนะฮะ EP นี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเน้นด่าน5ดัน4เป็นหลักนะครับเอาให้จบโดนครับมีเวลาอยู่นะครับ500กว่าวินี่ครับโดนไปดิปืนไฟเราก็พอจะแรงอยู่นะใช้ได้อยู่นะครับนี่ไงโดนไปดิบาระเบิดใส่หน้ามันนี่ไงเฮ้ยแม่งจรวดติดตามตัวเรียไปต่อยเลยครับภาพสวยนะผมว่าภาพสวยถ้าเป็นเพลย์ชันภาพจะแตกๆหน่อยนะอันนี้มันทำมากราฟิกค่อนข้างเนียนนะฮะเนียนตาแต่ว่ากลิ่นอายเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับโมเดลตัวละครนะครับด่านต่างๆธงทหารตัวละครเนี่ยต้นฉบับมากๆนะฮะค่อนข้างดีมันไม่ใช่รีเมคหรอกมันเป็นรีมาสเตอร์มากกว่าถ้าผมมองแบบนี้นะถ้ารีเมคเนี่ยมันจะต้องทำตัวละครที่แบบว่าอีกแบบนึงอันนี้มันยังคงคอนเซปต์แบบว่าออริจินอลอยู่ผมเรียกเป็นรีมาสเตอร์แล้วกันมาทำภาพให้คมชัดขึ้นนะเขาเรียกเป็นรีมาสเตอร์โอเคอีกครับโดนไปดิอยู่นี้ด่านหลังๆนี่ไม่มีให้เราขี่หุ่นยนต์เลยว่ะโอเคไอ้เหี้ยโดนไปดิไอ้เหี้ยโดนไปดิเอ้ยตัวละครขยับไม่ได้ไปแล้ววะโอเคอ่ะแล้วล่ะเอาละครับสายกระสุนไม่จำกัดนี่ยิงฮอตกเลยนะครับมาไปต่อครับ510วิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนต้องขยับไม่ได้วะเอ้าโอเคเมื่อกี้อยู่ดีมันก็ขยับไม่ได้ครับเหมือนผมทัชสกรีนหน้าจอไม่ได้
โอเคครับหลบเลเซอร์ด้วยนะมองเลเซอร์มันยิงใส่นะครับทั้งเลยโอ้โหโดนกงล้ออีกเวนกับเฮ้ยโหดูอะไรแทงแม่งแทงลงมาอีกโอ้เกโอทหารแม่งเกาะทั้งบนครับนี่นี่ทหารมอบทหารมอบนี่โดนครับยิงไปดิโอเคมาถึงหน้าแล้วแล้วโอ้โหเครื่องบินมาแล้วครับเครื่องบินมานี่อะไรยิงเคยเห็นระเบิดปลาระเบิดเปล่า นี่ครับระเบิดลอยระเบิดลอยนะจ๊ะยังไงน้องยังไงน้องโดนไปดิครับนี่ล่ะเอ้ยโอ้โหจะตายแล้วเหลือครึ่งหลอดเรายังมีเพื่อนเรายังมีเพื่อนอยู่มาแล้วครับมาจัดไปดีครับนี่เด้งดึ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 งถ้าไม่ตายเคยเด้งอู้ตายเลยทีเดียวโอ้เรียบร้อยครับถ้าไม่ตายเด้งดึงดึงนะฮะอาภานะครับผมภายในเวลาวัน600วินะอ่ะโอเคได้แต้มมา 37,100 แสนกว่าเลยเหรออ่าเลเวลจะขึ้นแล้วนะครับเนี่ยครับในการเล่นผ่านด่านผจญภัยแต่ด่านเราก็ได้อีกทีด้วยนะครับได้ประมาณ 3-400 เลยค่อนข้างเยอะนะโอเคนะถัดไปครับผมเล่นได้ไหมเหมือนต้องเนื้อเรื่องก่อนเนี่ยใครจะฟังเนื้อเรื่องก็ได้นะครับเรากดฟังได้นะมันจะคุยอะไรกันไม่รู้นะฮะอ่ะต่อมาสเตจใหม่นะครับ 4-2 แล้วนะฮะเราต้องเล่นไปถึง 5-2 นะเราถึงจะไปเล่นอาร์เคดด่านเมื่อกี้ได้นะครับโอเค 8,100 ครับได้เวลาลุยต่อนะฮะโอเคคะแนนเรียกว่าพลังแนะนำเนี่ย 4,000 นะเห็นป่ะผมบอกแล้วว่าผมไปเล่นแต่ด่านพวกนั้นแล้วผมก็ลืมกลับมาเล่นด่านนี้เห็นป่ะจนเควสมันไม่ยอมให้เล่นอ่ะผมก็ต้องกลับมาเล่นเรื่องใหม่โอเคครับนี่ครับตัวผู้หญิงก็เก่งนะปืนนี่ผมชอบนะแม่งยิงเร็วดิแต่ว่ามันจะมีปืนส้มอีกปืนนึงที่ยิงเร็วเหมือนกันผมยังไม่ได้นะผมไม่ค่อยชอบปืนไฟเท่าไหร่ปืนไฟแม่งยิงช้านะแต่มันแรงอยู่แต่มันช้าผมชอบปืนรัวๆแม่งมันดิอีกครับเวก10อุ้ย100ครับโดนนี่ยิงจุดอ่อนถ้ายิงด้านหลังมันจะยิงแรงนะแรงกว่าบอล2เท่าเลยโอเคถ้าเหาะขึ้นบนฮะกดฟิวเลยเดินบนผนังได้ด้วยครับอุ้ยแม่งโดดล่มมานี่อย่าโดดล่มดิเดี๋ยวจรวดปืนจรวดหัวแดงก็ยิงปืนจรวดครับผมเอาปืนจรวดใส่มันยิงจรวดแม่งเบาโคตรเบาเลยปืนจรวดโอเคมีก่อนตัวละครเรามันจะตายไงตัวละครผู้หญิงจะตายนี่ครับนี่อย่าเด้งดึงไปดิอู้กินละอ้วนกินละอ้วนครับกินละอ้วนฮะแม่มันเด้งเลือดตลอดเลยป่าว40 40เป็นป่าวเนี่ยเป็นสายฮิวนะฮะตัวนี้เป็นสายฮิวดาเมจไม่ค่อยแรงนะครับไปดิไปดิอ่ะโอเคกลับร่างเดิมแล้วครับเขาหนึ่งก็สวบต่อครับสวบต่อครับไอ้เหี้ยละสวบต่อสวบต่อยังไงต่อไอ้เหี้ยสายกระสุนไม่จำกัดมาแล้วครับพระเอกเรามาแล้วครับก็ออกกลับเข้าไปเดี๋ยวเลือดมันก็เต็มฮะให้มันฮิวมันเองไปก่อนโอเคครับอ่ะไปต่อนะครับผมตรงนี้อะไรทหารเองอย่าแอบอู้ดิอย่าแอบอู้ครับนี่ระเบิดไปดิขึ้นบนครับมาห่อขึ้นบนห่อหอมค้างคาวแกห้อยหัวลงมานะมันค้างคาวเลยนะครับผมตรงนี้มาอุ้ยโดนกองล้อไปดิโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดินี่แหละโดนระเบิดไปด้วยนะครับระเบิดไปด้วยเฮ้ยโดนโอ้โหโดนกองล้อเลื่อนเราต้องร้อยกว่านี่ครับโดนครับอ่ะแล้วครับเครื่องบินมาเว้ยเหลือเวลา400วิครับได้อยู่จะผ่านแล้วเนี่ยเอ้ยตัวผู้หญิงดีไม่สนเว้ยเดินชนหมดไม่สนลูกใครนี่แหละโดนไปดิเฮ้ยโอ้โหดูนี่ไงได้อยู่กินละอ้วน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 นี่ครับไปครับไอ้เหี้ยสาดกระสุนไม่จำกัดอันติมาสาดให้หมดชนะแล้วครบยังโอ้โหยังเหลือหน่อยนึงนะครับไปเหลือชั้นล่างครับมาไอ้อะไรอะไรอะไรด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ทั้งหลายพวกนักวิจัยอ่ะมาครับนี่ล่ะเปลี่ยนตัวบ้างนี่ล่ะเอาตู้เย็นมาเคยกินว่าตู้เย็นเปล่าของกินเหลือครับนี่ล่ะโดวีเอ้ยจะตายแล้วไหวไหมเนี่ยโอเคได้อยู่อ่ะไปครับอีพีลืมเลยตอนนี้โอเคเฮ้ยโหมาแล้วอีระเบิดติดตามตัวระเบิดลูกหนูครับมาเฮ้ยโอ้โหโดนแม่งมาเพียบเลยว่ะโอ้โหลืมเลยแม่งยิงแม่งยิงแล้วระวังคือเรามองเห็นเลเซอร์อยู่แล้วนะครับเราก็ต้องหลบเฮ้ยหลบก่อนโอเคเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนครับนี่ล่ะนี่ล่ะปืนไฟแม่งยิงแม่งดีอย่างนึงแม่งยิงทะลุทะลวงได้เลยครับนี่ล่ะโดนไปดิครับตายก่อนตายก่อนยิงตายก่อนยิงเฮ้ยมาแล้วไม่มากับรถถังไม่มากับรถถังอีล่ะกระโดดข้ามหัวไปดิโอเคเป็นมินิบอสครับเลือดก็หลักหมื่นนะเนี่ยเลือดเยอะอยู่เหมือนกันเฮ้ยกระโดดขึ้นบนก่อนอย่างดีนะไม่มีทั้งบนให้กระโดดเอ้ยกระโดดก่อนโอเคเรียบร้อยครับไม่เห็นโด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 นจัดไปดีตู้เย็นเคยเห็นตู้เย็นเปล่าตู้เย็นตู้เย็นอึ๊บไม่เห็นโดนไปดีเรียบร้อยพาแล้วโอเคอ่ะก็ผ่านแล้วนะสบายสบายนะครับผมแล้วอะไร 30,000 แสนหนึ่งครับผมโอเคได้อีกพีมา440อ่ะเลเวล18แล้วนะครับผม
ก็อย่าไปอัพพลังกันต่อนะตรงนี้นะมาเลเวล18นะครับผมตรงนี้ในส่วนของเนื้อหาถัดไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอคุยก่อนนะโอเคถ้าเกิดว่าเล่นต่อล่ะนะครับมันมีเงื่อนไขไหมขอดูก่อนเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขก่อนต้องไปผ่านภารกิจก่อนโอเคก็เดี๋ยวเราค่อยไปเล่นกัน EP ถัดไปแล้วกันนะครับอ่ะตรงนี้ก็ถือประมาณนี้อย่างน้อยเราก็เคลียร์สเตจนี้แล้วนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้าบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเข้ามาคลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ